รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและไม่ได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้แสบเลยค่ะมือพี่จิมเบากว่าไปทัดล้านเท่าเลยอ่ะว่าจริงๆแล้วนายก็ไม่ได้รักเขาเท่าไหร่ก็คงงั้นมั้งสนับสนุนโดย New Tree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Freshจะมาไหมเนาะจะมาไหมมาเดี๋ยวพี่ช่วยอุ๊ยพี่จิมอันแน่มาจริงด้วยกรูไม่เป็นไรค่ะใกล้จะเสร็จแล้วก็จะได้เสร็จไวขึ้นไงเอาเถอะนะพี่ไม่ขโมยของหรอกวันนี้พี่จิมมาเช้าจังเลยนะคะปกติมาทำงานตอน8โมงไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยนายรู้ได้ไงอ่ะอ๋อพี่ทัศน์ก็เคยบอกไว้อ่ะค่ะอ๋อเฮ้ยเกือบไปแล้วปกติพี่ก็ทำงาน8โมงนั่นแหละแต่ว่าวันนี้รู้ว่าแนทจะมาขายของคนเดียวแล้วก็ทัดมันฝากฝังเอาไว้ด้วยพี่ก็เลยรีบมาพี่ทัดเนี่ยเหรอคะฝากฝังแนทคนอย่างพี่ทัดเนี่ยนะจริงๆพี่ไม่ได้โกหกไม่เชื่อดิเดี๋ยวพี่ให้ดูที่คุยกันเลยพี่ทัดนี่จริงๆเลยนะคะตัวเองก็ไม่อยู่ยังทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่พี่จิมคะมื้อเช้าค่ะสามลูกนะไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นค่าจ้างที่ช่วยนัดจับมานะคะขอบใจนะค่ะงั้นยังไงเดี๋ยวพี่ลงมาช่วยอีกทานให้อร่อยนะคะพี่ขึ้นไปก่อนนะได้ว่ายค่ะพี่จิมWhat?
แนทมาแล้วมาแล้วนึกว่าจะมาช่วยไม่ทันซะแล้วขอโทษทีนะแนทเลยต้องรอเลยอ่ะแนทก็นั่งขายไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็กำลังเก็บของอยู่พอดีเลยนะคะแซนด์วิชเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะแนททำเองใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยมากเลยอร่อยกว่าร้านดังๆบางร้านซะอีกจริงปะคะโหพี่จิมก็พูดเกินไปพี่พูดจริงอร่อยเลยแหละพี่ชอบมากอุ๊ยเขินเลยอ่ะเอาอีกไหมเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยทำให้กินอีกดีไหมคะไม่เป็นไรหรอกมาเดี๋ยวพี่ช่วยขนไปส่งที่รถละกันนะแนทไม่มีรถอะค่ะเดี๋ยวกะว่าจะออกไปเรียกแท็กซี่เอาเอ้าเหรอปกติเวลาแนทมาก็มารถพี่ท้าตลอดเลยอะค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งแนทละกันเข้าทางเล่นตัวซะหน่อยดีกว่าไม่เป็นไรอะค่ะพี่จิมแนทกะว่าถ้าเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกไปหาอะไรกินข้างหน้าโรงพยาบาลก่อนกลับบ้านนะคะอ้าวนี่แนทยังไม่ได้กินอะไรอีกเหรอยังค่ะทำไมไม่กินล่ะก็ปกติแนทมากับพี่ทัศน์อะค่ะพี่ทัศน์ไม่มาก็ไม่มีใครมาสลับอยู่คนเดียวด้วยก็ไม่กล้าฝากร้านใครอะค่ะอ๋อถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่พาแนทไปหาอะไรกินแล้วกันนะไม่เป็นอะไรอะค่ะพี่จิมนี่พี่จิมก็มาช่วยแนทเก็บของแล้วแนทเกรงใจอะค่ะร้านไหนดีคะเอาเถอะเดี๋ยวพี่พาไปเองค่ะเมนูครับครับขอบคุณครับค่ะพี่จิมกินอะไรดีคะเอาที่แนทอยากกินเลยละกันเลือกเลยแล้วมีอะไรที่พี่จิมไม่กินบ้างคะพี่กินได้หมดแหละแล้วปูปลากินได้ไหมคะได้สิสบายมากที่นี่เขาทำอร่อยด้วยนะเฮ้ยจริงดิงั้นน้องคะครับผมเอาส้มตำปูปลาหนึ่งค่ะไก่ย่างหนึ่งค่ะซุปหน่อไม้ค่ะเอาข้าวเหนียวแล้วกันนะคะพี่จิมเอาข้าวเหนียวไหมคะเอาด้วยที่หนึ่งครับงั้นเอาเป็นข้าวเหนียว2ที่นะครับครับเห็นแนทขายอาหารคลีนเนี่ยพี่นึกว่าจะอีอาหารแบบนี้ซะอีกนะเนี่ยพี่จิมไม่รู้อะไรซะละส้มตำกับผู้หญิงอ่ะเป็นของคู่กันนะรู้ไหมนี่ดูหน้านะสิคะอาหารคลีนก็กินได้นะคะแต่ว่าบางทีก็อยากกินผงชูรสบ้างอะค่ะจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีหลายด้านว่างั้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะกินอาหารคลีนมาทั้งวันแล้วอ่ะอยากกินอาหารอย่างนี้บ้างเสียดายนะทัดน่าจะมาด้วยไม่เห็นหน้าเสียดายตรงไหนเลยพี่จิมคะแนทโคตรดีใจเลยอ่ะที่พี่ชอบกินปูปลาเนี่ยแนทอยู่กับพี่ทัดนะคะไม่เคยได้กินเลยเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ทัศน์บอกว่ามันเหม็นน่ะพวกไม่รู้จักของดีเอ้ยจริงอันนี้น่าเห็นด้วยเนาะๆๆเอาล่ะอย่าตายเนาะแล้วทัศน์เขาไปวิ่งกับใครอ่ะพี่ทัศน์เขาก็ไปวิ่งคนเดียวอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ชวนแนทนะคะแต่ว่าแนทขี้เกียจอ่ะไม่อยากไปเท่าไหร่อยากมาออกบูธขายของมากกว่าค่ะแล้วเขาไม่ได้มีแฟนแบบพาแฟนไปด้วยอะไรอย่างนี้หรออันแน่หลอกถามแนทก็ไม่เห็นว่าพี่ทัศน์เขาจะพาใครไปเลยนะคะเรื่องที่จะมีแฟนหรือเปล่าเนี่ยแนทก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะยังไงอ่ะก็แนทก็ไม่เคยเห็นแฟนพี่ทัศน์เป็นตัวเป็นตนเลยสักคนวันๆนะคะเห็นนั่งตอบแต่แชทในไลน์แนทว่าคนที่พี่ทัศน์คุยอยู่ในไลน์อ่ะสงสัยจีบกันชัวร์แต่แนทก็ไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะ
แต่แนทเห็นเขาคุยกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะพี่จิมเหรออืมพี่จิมคะฮะงั้นเดี๋ยวแนทช่วยไปสืบให้ดีไหมคะอ๋อเอ้ยไม่ต้องพี่ก็ถามไปงั้นแหละเหรอคะนานที่สั่งแล้วล่ะครับอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคค่ะครับขอบคุณพี่จิมมากๆนะคะที่เลี้ยงข้าวแล้วยังมาส่งแนทที่บ้านอีกมื้อเช้าแนทให้พี่แล้วมื้อเย็นพี่ก็เลี้ยงแนทบ้างก็ถูกแล้วนี่หูยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะงั้นพรุ่งนี้เอางี้อีกได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็ได้นัทไปพักเถอะโอเคค่ะโอ๊ยโอ๊ยเบาๆพี่นี่มือยังไม่หายอีกเหรอยังอะค่ะถ้าไม่ได้ยกของผิดท่ามันก็ไม่ได้เจ็บหนักขนาดนี้อะแต่ว่าที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ควรจะเจ็บเลยนะเอางี้แนทเอาเบอร์ของแนทมาเดี๋ยวพี่นัดคุณหมอที่แผนกให้คิวของหนักๆบ่อยก็แบบนี้แหละอุ๊ยแมวเหรอคะแนทเกรงใจพี่อะจะเกรงใจทำไมเล่าหาหมอเถอะพี่อยากให้แนทหายนี่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่โทรบอกแนทอีกทีขอบคุณพี่จิมมากๆเลยนะคะยังไงพี่จิมก็กลับบ้านดีๆนะคะบ๊ายบายค่ะนานิดแนทจะยกไหวหรือเปล่าให้พี่ช่วยไหมโอ้ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้สบายมากมือข้างขวาเจ็บแต่มือข้างซ้ายก็ยังไหวสบายมากค่ะถ้างั้นก็ตามใจงั้นพี่กลับแล้วนะบ๊ายบายพี่จิมขับรถกลับบ้านดีๆนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสนับสนุนโดย Newtree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Fresh ว่าแต่ว่าแนทกับทัศน์นี่ใช้คนละนามสกุลกันหรอฮะมองสองเรายังไงก็ตามไม่ได้สำคัญอะไร